A-Time Online Podcast So what? รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิทธิ์กันมาแล้วครับสำหรับช่วง So Watch วันนี้เราจะมาเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเรื่องราวความเข้มข้นกับหนังหรือว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้ยังคงความเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมต้อนรับก็อตสิทธิ์กันเลยครับผมสวัสดีครับพี่โบสวัสดีผู้ฟังชาวชิลด้วยสวัสดีครับผมวันนี้สิ่งที่เราจะมาฝากกันเกี่ยวกับ Soul Watch แน่นอนนะฮะสุดสัปดาห์นี้ควรไปดูอะไรบ้างก็เลยมีติดหนังที่เข้าฉายโรงมาแนะนำกันรวมไปถึงภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ไม่ได้ฉายโรงแต่ว่าลงใน Netflix สัปดาห์นี้ก็จะหยิบมาแนะนำกันด้วยแต่ขอพูดถึงกระแสนิดนึงอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่การพูดถึงเรื่องกัปตัน Marvel ไป บอกว่าโอเคมันเป็นหนังที่แอคชั่นสนุกแต่ว่าอาจจะดรอปจากเรื่องอื่นๆของ Marvel นิดนึงหลายคนพูดเหมือนกันเลยอ่ะผมยังไม่ได้ไปดูเองยังไม่กล้าพูดแต่ว่าเพื่อนที่ไปดูมาบอกว่าเออมันก็สนุกนะแต่ว่า มันดูเก่งเกินไปอ่ะ มันดูแบบเก่งจนไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือพอมันถูกโม้มาแต่แล้วว่าโอ้นี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่แกร่งที่สุดก็รู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะชนะมันชนะอยู่แล้วนะ มันเลยไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราเป็นคอมาเวลยังไงก็ควรต้องดูนะใช่ถึงแม้ว่าจะพูดว่าหนังดรอปกว่าเรื่องอื่นครับแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่ดรอปเลยพี่ใช่ไหมหูบ้าคลั่งมากคือผมว่าฐานแฟนคลับเขาเยอะเนาะฐานแฟนเขาเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปล่อยตัวอเวนเจอร์ป่ะเทรลเลอร์ใหม่ของเทรลเลอร์ใหม่ล่าสุดเพิ่งเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้ปล่อยกันไปแล้วเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ไปถ่ายละครกับมาร์คปรินมาร์คเขาเป็นแฟนคลับของอเวนเจอร์เขาชอบมาเวลมากแล้วเขาก็นั่งดูแบบโหโหแบบคนเป็นแฟนนะผมว่าพลาดไม่ได้ใครยังไม่ดูเลยไปดูนะอันเนี้ยเทรลเลอร์นี้คือเมื่อวานมันมีการปล่อยเทรลเลอร์แล้วก็โปสเตอร์เต็มฮะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเทรลเลอร์อันหลักแล้วเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเทรลเลอร์ที่ให้เห็นอะไรเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากคือกักแบบโอ้โหกักแล้วกักอีกก็คุณเคยบอกมาแล้วว่าภาคนี้เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยเผยเลยเท่าไหร่ใช่ครับคืออย่างเทรลเลอร์เนี่ยเดาว่าส่วนใหญ่น่าจะมาจาก20นาทีแรกของหนังและเชื่อว่าบางซีนที่เห็นในเทรลเลอร์อ่ะไม่ได้มีในหนังจริงด้วยอ๋อก็คือตัดมาให้ดูกันเฉยๆอย่างงี้คือตัดมาคือทำหลอกถ้าจำกันได้พี่ย้อนกลับไปอย่างอเวนเจอร์ภาคที่แล้วจะเห็นว่ามันจะมีซีนที่ทุกตัววิ่งดาหน้าเข้ามาในหนังไม่มีนะหนังจริงก็ไม่มีใช่แล้วซีนนั้นน่ะโคตรเท่เลยนะและในเรื่องนี้ครับมันจะมีซีนนึงตอนท้ายเทรลเลอร์อันนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ไปดูไม่ได้สปอยมากมันก็เป็นการเดินหน้าของตัวละครอ่ะแล้วก็จะเห็นอยู่ในชุดยูนิฟอร์มใหม่แล้วมีตัวละครบางตัวที่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้อยู่บนโลกแต่มาอยู่ได้ยังไงเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าหรือว่าซีนนี้ก็จะเป็นซีนที่ทำเพื่อให้ตื่นเต้นกันเล่นๆในเทรลเลอร์จะไม่มีกันอีกแล้วอันนี้ไม่รู้นะนี่คือเราคาดเดากันเฉยๆใช่ลองไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงแล้วเทรลเลอร์ตัวนี้ครับกับโปสเตอร์อันเต็มเนี่ยเหมือนปล่อยมาเพื่อรอให้กัปตันมาเวลอ่ะเข้าฉายเพราะจะได้เห็นกัปตันมาเวลบนโปสเตอร์ด้วยและในเทรลเลอร์ด้วยอ๋อมันก็เขาคงมีการวางแผนคือรอมาแล้วว่าแบบคือคนดูกัปตันมาเวลก็จะรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวยังไงกัปตันมาเวลก็ต้องมาอยู่ในอเวนเจอร์ภาคนี้เนาะส่วนใหญ่เราก็จะพอเดากันได้เนาะพอปล่อยมามันยิ่งแบบเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนมาเวลเนี่ยช่วงนี้ก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวมาแน่นอนช่วงนี้ก็รอดูสิ่งที่เขาปล่อยมาให้เราดูกันไปก่อนแล้วกันแล้วยังไงอาทิตย์นี้คุณมีหนังอะไรที่จะมาแนะนำกับชาวชิลของเราบ้างเอาหนังที่เข้าฉายโรงก่อนนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างกระแสแง่บวกทันทีที่เปิดรอบพรีเมียร์แต่วันจันทร์นั่นคือภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือนี่ผมเห็นนะพี่ต้งบรรจงนักแสดงหลายๆท่านที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่านี่คือแบบเขาเรียกว่านี่คือเรียลซีนีม่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันดีมากส่วนตัวผมเนี่ยผมก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้พี่เราคาดหวังว่าเราอยากไปดูหนังผีที่เป็นหนังผีโอแฟชั่นที่มีความเชยๆโบราณหน่อยพูดง่ายๆก็คือเหมือนสไตล์ที่เราดูหนังนาคคือเน้นน่ากลัวเพราะเราบอกมองว่าอันนี้มันเป็นการเอากระสือกลับมาเล่าแล้วดูจากตัวอย่างและดูจะเป็นการที่แบบเหมือนกับให้อารมณ์เหมือนกับหนังผีเมื่อก่อนที่เราดูอะแล้วมันไม่ค่อยมีหลังๆแล้วกระสือเนี่ยไม่ได้มานานแล้วด้วยที่เป็นภาพยนตร์นะครับเราคาดหวังอะไรแค่นั้นอย่างนั้นขออย่าแย่พอแล้วขอน่ากลัวพอ ปรากฏว่ามันเกินกว่าที่เราคิดไปเยอะพี่มันได้อะไรมาบ้างความน่ากลัวยังน่ากลัวอยู่อันดับแรกสิ่งที่มันเป็นพาร์ทผีความน่ากลัวเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าผมไม่ได้กลัวมากซึ่งเราเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะว่าเราดูหนังผีเยอะแล้วความกลัวแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวแต่เชื่อว่าคนน่าจะกลัวเยอะแต่สิ่งที่ดีในภาคของความน่ากลัวคือมันรักษาบรรยากาศความขนลุกได้ทั้งเรื่องซึ่งอันนี้ดีมากความแบบไม่แน่นอนว่ามันจะมาเมื่อไหร่ว่ามันจะอะไรวะ อะไรเงี้ยอันนี้ดีแสดงว่าบรรยากาศเขาคลุมโทนได้ดีแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์และทำให้ผมชอบหนังเรื่องนี้ไปเลยเนี่ยคือเรื่องความรัก
ของตัวละครในหนังครับกลายเป็นว่าสิ่งที่พาที่เป็นเลิฟสตอรี่พระเอกคือโอบกับน้องแนนอะไรนะน้องมินนี่มินนี่น้องตัวละครหลักเนี่ยมี3คนนะพี่ก็คือน้องโอบนิธิจากฮอร์โมนนี่แหละน้องมินนี่น้องมินนี่เป็นดาราช่อง7แล้วก็น้องเกรซพลคนนี้ก็มาจากช่อง7 3คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วก็โตกันขึ้นมาแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มแยกย้ายกันไปคนละทางน้องโอบเนี่ยมีความฝันอยากเป็นหมอก็ย้ายไปเรียนหมอในพระนครอันนี้ต้องเรียกว่าพระนครเพราะว่ามันเป็นหนังพีย้อนกลับไปย้อนยุคนิดนึงก็เลยน้องมินนี่ฝันอยากเป็นพยาบาลก็อยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็น้องเกรซเนี่ยเป็นลูกคนรวยแล้วก็มาแอบชอบน้องมินนี่แต่น้องมินนี่เนี่ยแอบชอบโอบมานานแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้แหละกลุ่มของกลุ่มเพื่อนแล้ววันดีคืนดีน้องโอบก็กลับมาที่หมู่บ้านนี้พร้อมกับการที่หมู่บ้านนี้เนี่ยกำลังมีข่าวลือว่าผีกระสืออาละวาดเนื่องจากว่าไก่วัวหมูตายกันไปหมดตายกันไม่รู้สาเหตุนำพามาซึ่งมือปราบกระสือที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งสุดยอดมากพี่ รับบทโดยพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยโอ้โหนี่เราคือผมเคยคุยกับเพื่อนกันนะว่าเฮ้ยมึงพี่เอ็มไปไหนวะจริงจริงคือก่อนหน้านี้เราเห็นว่าพี่เอ็มเขาไปทำเบื้องหลังพวกทำโฆษณาซะเยอะเรื่องนี้กลับมาเล่นแล้วกลับมาเล่นแล้วโหลดเขาเฟิร์มเลยเดี๋ยวใช่ แล้วนี่แหละฮะนี่คือเรื่องราวภาพรวมของหนังเจ๋งมากอะซึ่งปรากฏว่าโอเคเรื่องของผีกระสืออละวาดการตามหาว่าใครเป็นกระสือตามล่ากระสืออันนี้ก็เวิร์กแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั่นคือกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันดีมากใช่ป่ะมันดีแล้วเซอร์ไพรส์แล้วจนตอนจบอะโอ้โหผูกเรื่องพัฒนาตัวละครดีมากแล้วเพิ่งมาเห็นตอนที่เอ็นเครดิตขึ้นว่าเรื่องนี้เขียนบทโดยมะเดี่ยวชูเกียรติใช่ใช่ก็เลยแบบถือว่าแล้วมันถึงได้บทมันถึงได้กลมกล่อมขนาดนี้เนาะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าผมแอบนึกถึงรักแห่งสยามเลยจริงปะมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างอย่างนั้นอยู่พอนั้นมันก็เป็นความรักแบบอันนั้นมันอาจจะเป็นชายชายแต่มันก็จะมีพาร์ทของการรักผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยมันเป็นเรื่องของเนี่ยฮะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์บางอย่างฝันว่าจะทำอะไรด้วยกันบางอย่างแต่ท้ายสุดจะนำไปสู่เรื่องราวอะไรประมาณอย่างอ๋อแต่เรื่องนี้ก็จะถูกห่อด้วยบรรยากาศความเป็นหนังผีใช่และอีกเรื่องนึงที่เขาพูดถึงก็คือภาพเป็นยังไงบ้างโอ้โหอย่างที่มีคนบอกเลยครับเรื่องนี้มันมีความเป็นเหมือนกับซีนิมาติกอะงานสร้างทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างเนี๊ยบและมีความเป็นภาพยนตร์ระหว่างดูจะรู้สึกว่าโอ้งานสร้างดีนักแสดงดีบทดีมันดีไปหมดเลยเนาะส่วนตัวผมยกให้เป็นหนังผีไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยพี่อย่างนี้เลยเหรอหลายคนพูดอย่างนี้เยอะมากนะแล้วผมไปได้ยินมาคือพุ่มกับคนนี้เนี่ยเขาเคยทำโฆษณาอยู่ฟีโนมาก่อนใช่ไหมพี่โดมใช่ไหมแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยก็เป็นเหมือนเคยทำงานกับพี่โดมแล้วบอกว่าเรื่องนี้เขาไปดูมาเหมือนกันเขาบอกว่าทุกอย่างมันแบบเขาตั้งใจจริงๆอ่ะนักแสดงก็เล่นดีแล้วก็ภาพอ่ะผมได้เห็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างนะครับภาพสวยมากและบรรยากาศทุ่งนาฟ้าเฟิร์สทุกอย่างมันสวยไปหมดเลยอ่ะคือมันสมราคาคุยมากพี่แล้วตอนไปดูคือมันเซอร์ไพรส์ไปหมดอย่างที่บอกทั้งเรื่องบทเรื่องอะไรและเราก็ไม่ได้คาดหวังว่านักแสดงซึ่งเป็นน้องๆ3คนเนี่ยเป็นรุ่นเด็กขนาดนี้ด้วยนะแต่จะเล่นดีอะไรขนาดนั้นก็อยู่ก็เด็กอ่ะก็ดีระดับหนึ่งก็ดีแล้วแต่เราก็เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนบางคนก็จะชอบโอบเป็นพิเศษบางคนจะชอบมินนี่ส่วนตัวผมอ่ะชอบเกรซเป็นพิเศษครับเล่นดีเล่นดีมากแล้วพี่เอ็มเป็นไงบ้างแต่ที่สุดก็คือจะพูดถึงพี่เอ็มนี่แหละผมว่ามันเป็นการแสดงระดับที่มันต้องได้ชิงรางวัลน่ะโอ้โหนานๆแกลงทีนะและทุกครั้งที่แกปรากฏตัวบนจอพี่มันคือการขโมยซีนมันมีพลังดึงดูดมันทรงพลังมากตัวละครนี่มันน่ากลัวน่าเกรงขามันแบบนะโอ้โหกูเป็นกระสือกูต้องแบบผมรู้สึกว่าพี่เอ็มเขาเป็นไอคอนคนนึงในยุคเราได้เลยนะสมัยก่อนเขาทั้งร้องเพลงเล่นละครยุคพี่ฮะไม่ใช่ยุคผมอ้าวการไม่เอาที่เราก็ใกล้ๆกันน่ะการทันไหมพี่เอ็มสุรศักดิ์สมัยก่อนฮะท้ายสมัยก่อนเขาดังมากเลยนะขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นใครคิดถึงเรื่องนี้พี่เอ็มเล่นด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะงงเพราะว่ามันมีหนังกระสือมาพร้อมกันสองเรื่องใช่อยู่ดีก็มาแบบพร้อมกันอีกเรื่องนึงคือของพี่ปัญญาปัญญาปิ่นแก้วครับเรื่องนั้นเนี่ยชื่อ Sister หรือว่ากระสือสยามอันนั้นเนี่ยยาย่าหญิงเล่นคุณหญิงรัฐาเล่นอันนั้นคือสือสยามยังไม่มาใช่อันนั้นมา4เมษายนแต่ที่เข้าวันนี้คือแสงกระสือคนอย่างงงนะครูฟังแสงกระสือคือเรื่องที่เราพูดถึงกันอยู่แต่ว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันตอนหนังเข้ากันอีกทีนึงครับผมนะครับผมแล้วมีเรื่องอะไรที่จะแนะนำกันอีกไหมสัปดาห์นี้สัปดาห์งไปแล้วมาที่หนัง Netflix สัปดาห์นี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่โหคนแชร์กันเยอะมากนั่นคือภาพยนตร์แอคชั่นที่ชื่อเรื่องว่า Triple Frontier ผมเห็นไอ้เนี่ยไอ้คนที่เล่นเป็นนาคอส
เม็กซิกันเม็กซิโกเปโดปาสกาลเปโดปาสกาลเป็นไงไม่อยู่ในเรื่องนี้ครับ Triple Frontier และที่สำคัญคือเป็นหนังที่ผมเนี่ยไปเจอกับนักแสดงนำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์นี่ไงธรรมดาที่ไหนคุณกันนี่เขาเจอกับดาราฮอลลีวูดตลอดไปสัมภาษณ์เบนเฟลกนะฮะมีชาลีฮุนแนมก็คือพระเอก Pacific Rim แล้วก็มีการ์เร็ตเฮดแลนด์พระเอก Tron Legacy ครับแล้วก็อย่างที่พี่โบบอกที่ร่วมแสดงอีกเนี่ยก็จะมีเปโดปาสกาลแล้วก็มีออสการ์ไอแซคพระเอกเยอะมากเหมือนกันในเรื่องนี้ซึ่งผมได้ไปเจอ3คนแรกมาพี่หูประสบการณ์การไปสัมภาษณ์นะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเล่าไว้ในคอลัมน์โซวอชโอเคการที่ได้ไปเจอดาราตัวเป็นๆการทำงานกับเมืองนอกคุณตื่นเต้นไหมคุณไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยคุณต้องเตรียมตัวยังไงผมอยากรู้เหมือนกันเมื่อก่อนตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะเราเจอมาหลายคนเหมือนกันแล้วพอจับทางเขาได้ใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นกันเองไหมกับสื่อไทยหรือว่าสื่อเอเชียแบบนี้ผมอยากรู้ผมว่าเป็นกันเองแล้วก็เป็นกันเองแบบโปรเฟชชั่นอลคือเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยครับคืออันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยนักแสดงเขาจะนั่งอยู่ในห้องอยู่แล้วแล้วก็เขาจะผัดเปลี่ยนเอาสื่อพิธีกรแต่ละประเทศอ่ะผัดกันเข้าไปตามคิวเนี่ยก็คือคนละ5นาที5นาทีเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณออกคนต่อไปเข้าไปแล้วกล้องเครื่องก็จะถูกตั้งเซตไว้รออยู่แล้วหน้าที่เราคือเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้ตัวนั้นเข้าไปถามอย่างเดียวแล้วก็คุยกับเขา5นาทีแล้วก็เดินออกแล้วเขาก็จะเอาเมมโมรี่การ์ดถอดจากกล้องอ่ะให้เรากลับไปเลยเราง่ายเร็วด้วยผมไม่ต้องเอาโปรดักชันอะไรไปเลยแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องพร้อมมากๆใช่คำถามเราต้องเป๊ะว่าใน5นาทีเราต้องการอะไรบ้างซึ่งโหขนาดเตรียมไปอ่ะผมได้ถามจริงๆแค่ประมาณ3ข้อเพราะเราไม่รู้เขาจะตอบขนาดไหนเนาะผมเตรียมไปประมาณ 5-6 ข้อนะฮะถามได้3ข้อจนแบบเขายกป้ายบอกว่า last minute นี่แบบเฮ้ยทำไป3ข้อเองยังไปได้ครึ่งเดียวเองค่ะแต่มันก็ต้องรีบอ่ะเนอะเพราะว่าพวกนี้เขาเวลาเขาให้น้อยอ่ะเนาะใช่ฮะแต่ว่าจะได้สัมภาษณ์อะไรมาบ้างเดี๋ยวติดตามได้ในช่วง So Watch ที่ลงกันไปก็คือลงเป็นบทความไว้ให้แล้วแหละว่าใครตอบว่าอะไรแต่ว่าถ้าอยากดูเป็นคลิปทั้งหมดครับคลิปทั้งหมดเนี่ยผมทำเพื่อออนแอร์ที่ GMM25 เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้ก็สามารถติดตามได้ตอนนี้น่าจะกำลังลง YouTube แล้วโอเคนะฮะแต่สำหรับหนังเรื่องนี้ครับ Triple Frontier เป็นหนังที่ผมว่าคนไทยเนี่ยชอบแน่นอนเพราะมันเป็นแอคชั่นแบบ non stop แล้วมันเป็นแอคชั่นเรื่องของการเข้าไปปล้นคือมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มอดีตทหารกลุ่มหนึ่งครับที่ผ่านทหารผ่านสงครามมาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อประเทศเนี่ยมันไม่ได้รับผลกลับมาพอผ่านสงครามไปปุ๊บมันก็บางทีก็มีความบาดเจ็บในเรื่องของสภาพจิตใจนู่นนี่กลับไปอยู่ที่บ้านกับสังคมแล้วปรับตัวเข้าไม่ได้รัฐบาลไม่ดูแลนู่นนี่เขาก็เลยรวมตัวกันครับเพื่อไปปฏิบัติภารกิจหนึ่งเพื่อไปปล้นเงินเอาเงินมาใช้ตัวเองนี่แหละแต่ปล้นเงินใครแล้วดูจะดีที่สุดก็ไปปล้นเงินจากพ่อค้ายาเสพติดอ๋อเขาก็ไปทำกับพวกกลุ่มคนร้ายอ่ะใช่ซึ่งความยากของภารกิจนี้ครับก็คือพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยซ่อนเงินไว้ที่บ้านพักของเขาซึ่งอยู่กลางป่าลึกในอเมริกาใต้มันก็เป็นภารกิจคน5คนที่ต้องวางแผนเข้าไปขโมยเงินแต่มันไม่ง่ายพี่เพราะว่าการที่จะเข้าไปขโมยอ่ะพ่อค้าไม่ได้นอนอยู่เฉยที่บ้านคนเดียวเขาก็มีมือปืนมีอะไรเต็มไปหมดอ่ะเต็มไปด้วยแบบการ security มันแน่แล้วเข้าไปปุ๊บแล้วจะหนีออกมายังไงจะเข้าไปยังไงต้องไปดูเรื่องนี้พี่แล้วก็รวบรวมนักแสดงไว้มากขนาดนี้เนี่ยผมว่าโปรดักชันไม่ธรรมดานะแล้วหลายคนคิดว่าหนัง Netflix ดูทีวีจริงๆมันคือโปรดักชันระดับภาพยนตร์โรงผมอ่ะดูในคอมพิวเตอร์ผมยังรู้สึกเลยว่าโหเสียดายมากไปดูทีวีดีกว่ามั้งเนี่ยคือด้วยความที่วันนั้นนะครับคือมีโอกาสได้ดูหนังคืนวันที่สัมภาษณ์ที่สิงคโปร์อุปกรณ์ที่จอใหญ่สุดที่เราเอาไปก็คือ MacBook เราก็ดูได้เท่านั้นน่ะแล้วตอนนั้นว่างดูเนี่ยประมาณ 01:00 พี่ไม่น่าเชื่อว่า 01:00 แล้วหนังจบ 03:00 อ่ะครับไม่ง่วงเลยอ๋อนี่คือมันทำเป็นหนังเลยไม่ใช่เป็นซีรีส์ด้วยนะใช่เป็นหนัง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยดู 01:00 อ่ะยังไม่ง่วงเลยอ่ะสนุกจริงๆดีดแล้วเนี่ยคึกด้วยยิงกันทั้งเรื่องอ่ะคือมันต้องดูแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตื่นเช้ากูต้องไปสัมภาษณ์แล้วว่าแล้วเล่นคิดอยู่แล้วว่ามันจะง่วงมันจะหลับไหมไม่เลยสนุกมากพี่จนเสียดายเลยว่าหลายฉากมันสวยถึงขั้นว่าโหนี่น่าดู IMAX เลยด้วยซ้ำเนาะมันสวยมากแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้เข้าโรงดูได้เฉพาะใน Netflix เท่านั้นที่อเมริกามันจะเข้าจำกัดโรงแสดงว่าจะไปเผื่อประกวดอะไรใช่ครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็คือเพื่อความง่ายก็คือไปดู Netflix ครับผมและนักแสดงเขาบอกเลยว่าข้อดีของ Netflix คือดูจบปุ๊บอีก1นาทีกูดูต่อได้เลยเออใช่พี่ไปดูโรงอ่ะบางทีอันต้องรออีก15นาทีกว่าจะได้เข้าอีกรอบนึงใช่อันนี้คุณจบปุ๊บคุณเพลย์ต่อได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นพูดขนาดนี้ผมว่าไปดูกันดีกว่า Triple Pascal อ่ะฮะ Triple Frontier อ่ะ Triple Pascal ชื่อนักแสดง Triple Frontier ให้ล่าสุดเนี่ยผมขับรถมาขึ้นป้ายบิลบอร์ดเยอะมากในวันนี้ Triple Frontier เนี่ย Triple Frontier ติดตามได้แล้วก็ถ้าใครชอบหนังแอคชั่นที่เป็นเรื่องของปฏิบัติการทหารน่าจะชอบเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาเคยเขียนบท
Zero Dark Thirty แล้วก็ The Hurt Locker อันนั้นที่ตามไปดูบิลาเดนมันก็จะเป็นหนังเนี่ยครับปฏิบัติการของทหารอะไรอย่างงี้ Hurt Locker เนี่ยไม่กี่วันนี้ผมเพิ่งกลับมาดูใหม่ใน Netflix เนี่ยผมชอบมากพวกหนังทหารอ่ะใครที่ชอบแนวนี้แล้วก็เป็นหนังแอคชั่นด้วยดูกันได้เลย Triple Frontier นะครับผมแล้วก็อย่างที่การเขาแนะนำไว้ที่ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่านักแสดงต่างๆเนี่ยเข้ามาอ่านกันได้ในช่วง So Watch ในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.chillfm.fm หรือไปติดตามกันได้ในช่อง25GMM 25นั่นเองครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณก็สิบกันมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับ So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็สิบกัน A Time Online Podcast